ทางโหดแบบนี้3ล้อแล้วเอาเอาเอาอยังไม่ทันไรเลยความอีกแล้วโอ้ให้ตายเถอะไบรอันทำไมนายความเก่งจังเลยอ่ะโลโลทโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยังไม่ตามที่นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Snow Runner นะครับผมหรือว่าเกมขับรถแบบออฟโรดนั่นเองนะฮะก็สืบเนื่องจากคลิปก่อนๆนู้นนะครับผมผมได้ไปเล่น Forza นะครับแล้วก็ไปเล่นรถ3ล้อผมก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยในเกมนี้เนี่ยมันมีพวกรถ3ล้อหรือเปล่าสรุปว่ามีนะครับผมก็จะเป็นรถตุ๊กๆคันเขียวนี้นะฮะมีชื่อเรียกว่าอะไร Z2 อะไรสักอย่างนึงผมจำชื่อไม่ได้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้ารถตุ๊กๆนะครับมันจะวิ่งออฟโรดได้หรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ยังเป็นสภาพแบบเดิมๆอยู่นะครับผมคนขับรู้สึกว่าจะหลับไปแล้วนะฮะสตาร์ทรถหน่อยโอเคสตาร์ทรถเสร็จแล้วนะครับผมรู้สึกว่าคันนี้จะเป็นออฟวิวไดร์แล้วก็มีดิฟล็อกเป็นในตัวด้วยนะครับผมเป็นแบบเอาเวออนเลยนะครับก็คือแบบมีดิฟล็อกที่มันเปิดตลอดเวลานะครับแล้วก็ขับ3นะครับผมไม่ได้ขับ4นะอันนี้ขับ3เดี๋ยวเราเลี้ยวไปตรงไหนดีเราเลี้ยวไปด้านขวาดีกว่าไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทางไหนมันโหดนะครับเพราะว่าแมปนี้เนี่ยผมเพิ่งโหลดมาเล่นเมื่อกี้นี้เองนะครับผมยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะเดี๋ยวเราลองไปดูดีครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันจะโหดมากน้อยแค่ไหนนะครับผมนี่ตุ๊กๆครับรถ3ล้อ3ล้อมันจะออฟรถได้ผมว่าพี่อั๋นนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับมาครับมาถึงก็เจอทางออฟโรดเลยฮะทุกคนโอ้ my god ไปซ้ายไปขวาดีวะเขาบอกขวาร้ายซ้ายดีนะครับเรามาซ้ายดีกว่าโอ้โหทางซ้ายก็เจอน้ำครับผม อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นยางธรรมดานะครับยางธรรมดาก็จะไม่ค่อยเกาะเท่าไหร่นะครับผมรู้สึกว่ารถจะติดแล้วนะครับไม่ไหวอะยางธรรมดาน่าจะออฟโรดไม่ไหวมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าเปลี่ยนยางก่อนดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนโชคนะครับเป็นโชคแบบสูงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางนะครับนี่เปลี่ยนยางเป็นยางออฟโรดนะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะสามารถเลือกเครื่องได้ด้วยเหรอเลือกเครื่องได้ด้วยเลือกวินได้ด้วยเหรออุ้ยเสียวฟ้าวเกียร์บ็อกซ์แบบออฟโรดอ่ะไหนลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะลองดูซิสำหรับด่านนี้ที่ผมโหลดมานะครับกาลาดไม่สามารถเข้าไปแต่งอะไรได้นะครับผมเพราะว่าเงินยังมี0บาทก็เลยต้องมาแต่งโดยใช้ม็อดเอานะครับด่านนี้อ่ะดูซิว่านี่เราเปลี่ยนเป็นยางแบบออฟโรดแล้วนะนี่เปลี่ยนยางออฟโรดก็จะวิ่งได้สบายหน่อยนะครับผมโอเคเฮ้ยลุยน้ำว่ะลุยได้ป่ะวันนี้ได้อยู่นะทุกคนผมว่าน้ำอาจจะไม่ลึกก็ได้หรือเปล่าเฮ้ยเริ่มลึกแล้วว่ะเริ่มลึกแล้วเฮ้ยไม่ค่อยจะเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่ดาเมจขึ้น7นะครับผมโอเคเฮ้ยลุยน้ำได้หมดทุกคนเฮ้ยเจ๋งว่าทำไปเล่นไปนะครับผมเห็น3ล้อแบบนี้วิ่งโหดอยู่เหมือนกันนะโอเคครับขึ้นมาด้านบนโอเคเฮ้ยอย่าคว่ำนะเว้ยคว่ำมาแล้วงานเข้าเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องถอยหลังนิดนึงครับเพราะว่ารถเรามี3ล้อโอเคแล้วก็ตรงนี้ค่อยขยับขึ้นไปฮึบฮึบฮึบเลยยังไม่ทันพูดจะเป็นขาดคำเลยบอกระวังคว่ำมันยิงเลยนะแล้วผมจะทำไงรีโหลดดิอ่ะรีโหลดดิว่ามันจะพลิกรถให้เราไหมพูดอยู่ไม่ทันไล่เลยคว่ำซะแล้วนะครับผมรู้สึกว่ารถ3ล้อเนี่ยมันจะเป็นอะไรกับการคว่ำที่แบบว่าดีมากเลยนะรีโหลดไม่ได้ผมต้องสปอนรถมาใหม่แล้วนะแอดไปครับผมแล้วก็ต้องแต่งรถอีกนะครับผมนั่นก็คือต้องมาเปลี่ยนยางคว่ำเฉยเลยนะครับ ไปกันต่อครับทุกคนดูที่ว่า3ล้อเราจะเฟี้ยวฟ้าวไหมหรือทางเหมือนไม่ค่อยเหมาะกับรถ3ล้อเท่าไหร่ไม่รู้ว่ารถเรามันทุกของได้ป่ะนะเดี๋ยวผมสงสัยมีเทเลอร์สามารถลากเทเลอร์ได้นะครับแล้วก็ลากของได้ด้วยผมใส่นี้แล้วกันแต่ถ้าจะใส่นี้ไม่ต้องใส่อะไรก่อนอ่ะนี่อ้าวต้องใส่อะไรก่อนวะตอนนี้ไม่ได้อินสตอลอะไรแล้วนะแต่คือเหมือนมันใส่ไม่ได้วะมันต้องใส่ไอ้นี่ก่อนหรือเปล่าเหมือนมันจะต้องใส่อะไรก่อนนี่แหละแล้วมันถึงจะใส่ตัวนี้ได้นะครับผม
อ่ะไม่เป็นไรไม่ใส่ก็ได้วะเดี๋ยวเราวิ่งกันต่อเลยนะครับผมไป let's go โอ้ยเดี๋ยวผมเอากระบะออกเหรอเอากระบะออกแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปซิ่งกันต่อครับเออเอากระบะออกดูเท่ดีนะดูเท่ดีดูเหมือนเป็นรถออฟโรดขึ้นเยอะเลยนะครับหรือเปล่าดูทางไม่ใช่ขี้ๆนะทางโหดมากนะครับผมทางโหดแบบนี้3ล้อแล้วเอายังไม่ทันไรเลยความอีกแล้วโอ้ให้ตายเถอะไบรอันทำไมนายความเก่งจังเลยอ่ะโอ้ยตายเถอะความเก่งมากเลยฮะรู้สึกว่ารถตุ๊กๆเนี่ยเป็นอะไรกับการคว่ำแบบคว่ำบ่อยมากเลยครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเวลาเราขับเราต้องขับแบบดีๆเลยนะเปลี่ยนยางนะครับแล้วก็ใส่เครื่องอะไรเนี่ยแซนลินอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมาทุกคนไปกันต่อมันจะต้องไม่คว่ำสิคือเราขึ้นน่ะเราต้องพยายามอย่าให้รถมันเอียงนะครับคือถ้ารถมันเอียงเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์ความได้ง่ายๆนะครับแบบเนี้ยเนี่ยมันความได้ง่ายมากนะครับผมจอมคว่ำโอเคขึ้นเดินมาโอ้โหตรงนี้โหดมากตรงนี้โหดมากไปต่อล้อหน้าเรามันมีล้อเดียวอะครับมันก็เลยโอเคสตาร์ทได้อยู่โอ้รู้สึกว่าจะยากพอสมควรนะครับสำหรับการขับรถ3ล้อนะฮะโอเคพยายามวิ่งให้ตรงกลางไว้เนี่ยอย่าให้มันเอียงเมื่อไหร่ความเมื่อนั้นนะครับผมได้อยู่เอ้ยเข้าท่าทางก็เครื่องโหดพอสมควรนะครับเหมือนเอารถตุ๊กๆมาทรมานเนี่ยก็ไม่รู้พยายามวิ่งให้มันตรงกลางนะแต่คือล้อหน้ามันแบบมันเกาะแค่ล้อเดียวไงมันก็เลยเลี้ยวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับจะเห็นอย่างนี้ก็ออฟโรดอยู่นะขึ้นไปทำไมอะจังนั้นลงมาโอเคทรมานจัดเลยตอนนี้โอเคเราจะไปทางขวาทางซ้ายดีทางซ้ายนี่ลงเนินนะครับทางขวานี่ขึ้นเนินนะครับผมเอาผมว่าไปทางขวาดีกว่าขวาร้ายซ้ายอาจจะดีไปทางขวาดีกว่าครับผมเอ้ยเดี๋ยวกลับลำแป๊บนึงวิ่งไปตรงอย่างนั้นแหละถูกต้องเลยพี่เครื่องมันแรงว่ะคือมันแรงพอสมควรนะครับทำเป็นเล่นไปนะรถตุกๆนี่โคตรโหดเลยนะมาได้ถึงขนาดนี้ที่ผมว่าไม่ธรรมดาแล้วทุกคนมันไม่ธรรมดาจริงๆเออดูทางก่อนเถอะทางนี่แบบบอกเลยว่า 4x4 ยังมีร้องนะครับไอ้ครับผมฟอร์ดแรปเตอร์ยังมีหนาวนะครับอ้าวเยี่ยมโอเคครับทุกคนเมื่อกี้นะฮะเกมมันค้างนะครับผมก็เลยจะต้องมาเริ่มจากไอ้3แยกตรงนี้ใหม่นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่เลยแล้วกันนะครับไม่รู้เกมเป็นไรครับเกมมันค้างเฉยเลยนะไปเดี๋ยวเราออกตัวกันใหม่นะครับผมมาครับตุ๊กตุ๊กซิ่งวิ่งออฟโรดยิ่วให้มันไปไกลกว่านี้ก่อนหน่อยไม่ได้เหรอ โอ้ยตายเด้อรู้สึกว่าการขับรถตุ๊กตุ๊กนี่มันเป็นอะไรที่ยากพอสมควรเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามัดระวังในการขับกันด้วยนะครับอ่ะยังไม่ทันไปไหนเลยความอีกแล้วเอ้าลุยน้ำกันต่อครับผมโอเคขอละอย่าคว่ำตรงนี้ผมต้องดึงสักหน่อยแล้วล่ะทุกคนถ้าไม่ดึงนะคือแบบดึงจนต้นไม้ขาดเอาต้นใหญ่ๆหน่อยดีกันนะโอเคจะต้นไม้ขาดกันเลยทีเดียวนะครับผมไม่รู้ว่าเกมมันเป็นอะไรค้างอ่ะทุกคนผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะแมปหรือเปล่านะแต่คือพอลงน้ำตรงนี้พวกมันค้างเลยนะครับดูซิว่ามันจะค้างอีกหรือเปล่านะขอละขออย่าค้างขอไปแบบสมูทนะครับผมไปกันแบบเรื่อยๆนะฮะ
เฮ้ยโอเคโอเคนึกว่าจะคว่ำอีกแล้วเดี๋ยวต้องดึงให้รถมันมีก่อนรถมันวิ่งไม่ได้ทุกคนโอ้โหเฮ้ยเครื่องมันดาเมจว่ะถือว่ามันวิ่งไม่ได้ทุกคนเมื่อกี้รู้สึกว่ามันจะจมน้ำไปเยอะเกินนะครับเลยโดนดาเมจเยอะนะครับเครื่องเลยแฮงค์นะครับผมเราก็เลยซ่อมรถใหม่อีกทีนึงโอเคตรงนี้เป็นไงน้ำลึกไหมน้ำลึกพอสมควรครับเป็นลายเราไปได้อยู่แล้วโอเคตรงนี้โคตรโหดฮึบฮึบเออเราเจอแต่ขับ4อันนี้ขับ3นะครับผมขับ3ก็ไปได้สบายสบายนี่ดูทางสักก่อนไม่ผมไม่มาเลยเนี่ยไอ้ตายความอีกแล้วเอาจริงดิโอ้โหความบ่อยมากต้องมีตัวช่วยแหละครับนะถ้าไม่มีตัวช่วยนี่ผมว่าขึ้นไม่ไหวนะครับเราก็จะใช้สลิงดึงแล้วกันนะครับผมเย้สลิงดึงขึ้นไปลากไปเย้โอ้ดูทางดิโคตรโหดอ่ะผมก็สั่นหาจะมาเนาะเอาดูคือการเลี้ยวมันค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีล้อเดียวครับหน้าไปฮะเฮ้ยมันอยู่ว่ะทุกคนเฮ้ยผมว่าด่านนี้มันอยู่นะเดี๋ยวเอาพวก 4x4 มาวิ่งแถวนี้ผมว่ามันเลยพวกรถจิ๊บพวกอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่าเอาอย่าเอา3ล้อมาเลยขึ้นลำบากลำบากเหลือเกินเคยจะบรรยายได้โอ้โหโอ้โหแต่เราลองขับแบบนี้ดิขับแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่งอ้าวเก็บคอยไม่ได้ด้วยเปลี่ยนมุมมองกล้องโอเคโอ้โหมุมมองกล้องแบบนี้ผมว่า ผมว่ามุมมองเดิมเผอะรู้สึกว่ามันยากเกินไปนะครับสายไปสายมานะทุกคนครับผมอยากให้ผมสรรหารถตะแลมไปเล่นก็ลองเม้นบอกกันได้นะครับเผื่อผมจะไปหามาได้นะตอนนี้ผมกำลังหาพวกแรปเตอร์พวกเน็กเจนอยู่นะครับเอเวอเรสต์อะไรอย่างเงี้ยนะเอออยากจะเอามาลองดูเอ้ยเกือบว่างโอเคได้อยู่สรรหาจะมาเนาะ เออตรงนี้มีทางเหรอไม่น่าจะใช่ทางป่าจริงๆทางตรงนี้เขาก็ไม่เรียกทางหรอกเนี่ยบ้านผมก็เรียกป่าแต่มันก็ยังมาได้ว่ะโหดจัดตลาดบอกแม่ทุกๆคันนี้มันเฟี้ยวจริงๆนะผมหมายฮะโอ้ยอันตรายตรงนี้อันตรายเนี่ยมันเลี้ยวยากนะมันเลี้ยวยากเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอเคได้อยู่โอ้ยต้องซ่อมนิดนึงมีดาเมจเยอะโอเคครับไปครับมาค่อยไปนะครับผมคลิปนี้เหมือนเอารถตุ๊กๆมาทรมานจริงๆนะเนี่ย เอาขาอีกแล้วผมว่านะสาเหตุที่เกมมันค้างหรือว่ามันเด้งออกเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นที่แมปอาจจะทำไม่ดีครับถ้าไปโทษที่รถตุ๊กๆผมว่าไม่น่าจะใช่นะไม่น่าจะใช่เดี๋ยวเราไปอีกแมปนึงแล้วกันนะครับผมไปคัสตอมแมปนี้ดีกว่าไปลองแบบโหดๆหน่อยนะครับผมไปครับ let's go ลองเปลี่ยนแมปดูบ้างนะครับเผื่อทุกคนอาจจะเบื่อแมปเมื่อกี้แล้วเพราะว่าทางโหดเกินไปนะลดความบ่อย ไปแมปแบบไม่ต้องโหดมากก็ได้นะครับรับรองว่าแรงกว่าเดิมไปครับผมเปลี่ยนด่านบ้างมาดูด่านนี้กันบ้างนะครับผมด่านเมื่อกี้ทุกคนอาจจะเบื่อนะฮะด่านนี้ก็ค่อนข้างอันตรายนะครับแล้วก็ทางก็ค่อนข้างโหดพอสมควรนะครับอ้าวครับคุณไม่ทันขาดครับ เอ้ยอย่าพลิกโอ้บอกว่าอย่าพลิกโถเอ้ยแปรแดแดแดแหน่แหน่แหน่
อไปซ้ายไปขวาดีวะเดี๋ยวขอดูแมปก่อนนะขวาดีกว่านะครับรู้สึกว่ามันจะมีทางไปต่อเยอะดีอย่าไปพี่น้องอย่าไปโคตรโหดไม่ใช่รถนะไปถึงทาง โหดจัดประหลัดบอกประหลัดลาออกบอกมาขับรถออฟโรดนี่มันดิ เอาอีกแล้วมันคว่ำอีกแล้วไอ้ตายเจอไบอันคว่ำอีกแล้วเหรอเนี่ยเอ้ยตลกดีว่ะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะโอเคไปกันต่อครับหูดูทางไปโคลนโหดมากนะครับผมรู้สึกว่าข้างหน้าจะมีน้ำเนี่ยมีน้ำให้ลุยด้วยว่ะเราจะลุยน้ำไปตรงนี้หรือเราจะไปทางขวาดีขวาร้ายซ้ายดีเอ้ไปขวามันก็ได้นะเกี่ยวไหมพี่อันเกี่ยวดิโอ้โหน้ำลึกมากตรงนี้น้ำลึกโคตรนะครับผมโอ้โหแล้วดูที่โคลนที่ดินปั่นดินไปเลยครับอย่างนี้ปองโอ้โหโหดมากทางโหดมากครับตรงนี้เอาตุ๊บๆมาทรมานอีกแล้ว มันคว่ำอีกแล้วอ่ะเฮ้ยแต่ว่าสตาร์ทติดว่ะวินเอาวินดึงโอ้โหแล้วไม่มีต้นไม้อยู่ใกล้ๆเลยเอาต้นนี้ได้ไหมเนี่ยต้นนี้อ่ะเอากดผิดดึงครับเอา ดึงยังไงให้รถสตาร์ทไม่ติด โอ้ยเหนื่อยเหลือเกิน แต่งรถใหม่ใส่โจ๊กใส่ยางใส่เครื่องโอเคครับไปนี่มันตุ๊กตุ๊กจอมคว่ำนี่หว่าไม่ได้ตุ๊กตุ๊กจอมออฟโรดแล้วดูทางคือแบบโหดมากด้วยนะโอกาสที่มันจะพลิกคว่ำคือแบบง่ายมากเลยทุกคนไปขึ้นชื่อว่า3ล้อนี่มันเหมือนกันทุกเกมจริงๆว่ะเอาแล้วบินตรงไหนได้บ้างวะเนี่ยโอ้ไม่ได้เลยเดี๋ยวยังไงเฮ้ยมันพลิกกลับมาได้ว่ะมันพลิกกลับมาได้เฮ้ยทำเป็นเล่นไปมันวิ่งได้อยู่เออตุ๊กไม่ได้กระจอกนะบอกก่อนเออแค่มันคว่ำง่ายเฉยแหละเฮ้ยมันดีว่ะโคตรบันเทิงเลยครับเป็นรถที่ขับแล้วบันเทิงมากลุ้นเนี่ยลุ้นทุกฝีก้าวว่ามันจะคว่ำเมื่อไหร่เอาลุยน้ำกันบ้างครับผมตรงนี้น้ำลึกไหมน้ำโคตรลึกน้ำลึกมากแต่ว่าเราก็ไปได้แต่ดูทางดิไปทางขวาดีกว่าทุกคนไปทางขวาไปเปิดแมปดีกว่าไหมตอนนี้รถเราหันหน้าไปทางไหนไปเนี่ยเออเรามาจากทางไหนวะเดี๋ยวเราวิ่งมานี่ออกขวานี่นะครับถ้าตรงไปก็จะไปที่เปิดแมปซึ่งดูทางสีโหดมากโอ้โหดูยกล้อเลยกันเดียวแรงจัดยกล้อกันเลยทีเดียวไปครับผมขึ้นไปด้านบนซิดูซิจะขึ้นได้หรือเปล่าจัดไปครับตรงนี้ทำเป็นทางหินด้วยนะถ้าใส่ยางธรรมดามารับรองขึ้นไม่ได้แน่นอนครับลื่นที่เราเปลี่ยนเป็นยางออฟโรดแล้วนะครับมันก็เลยแบบว่าก่อถนนได้ดีมากขึ้นนะครับโอ้ยเสียวคว่ำหมดทุกคนเสียวคว่ำโอเคไปได้เว้ยทุกคนไปได้ไปของมันได้ว่ะวิวโดดเป็นกบเลยสงสัยโชคไม่ดีอะเอ้ยใจเย็นค่อยไปโอเคค่อยไปนะลูกพ่อเจ้ากบน้อยกบน้อยลูกพ่อค่อยๆไปวิถีขึ้นเนินโหดมากครับผมตรงนี้โอ้โหถ้าไม่เซียนแม่แนะนำให้มานะครับทางโคตรโหดเลยอะ
โอ้ดูทางดิเป็นทางขึ้นเปิดแมปนะครับผมโอ้ทางหดจริงทางหดจริงไอ้ตุ๊กๆเราก็ยังมาได้ว่ะเฮ้ยโหจัดตลาดบอกเฮ้ย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 ไม่จะถึงอยู่แล้วเนี่ยโธ่ความอีกแล้วเอ้ยสุ่มสปอนมากี่คันแล้ววะเนี่ยสปอนมาเยอะแล้วนะโอ้สุดยอดไปเลยฮะใส่เครื่องใส่โช๊คใส่ล้อใหม่โอเคไหมขึ้นไปต่อขึ้นไปต่อถ้าไม่มีมอดช่วยนี่ผมว่าตายตั้งแต่ข้างล่างแล้วแหละจบคลิปตั้งแต่ข้างล่างแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมไม่เดียววะโอเคใจเย็นครับผมใจเย็นขับช้าๆได้พาเรียบงามนะครับผมไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบค่อยไปเรื่อยๆตรงนี้มันเป็นก้อนหินว่ะติดก้อนหินติดก้อนหินไปหลังลงมาแป๊บโอเคขึ้นไปใหม่เฮ้ยเลี้ยวเยอะเกินเลี้ยวเยอะเกินเลี้ยวเยอะเกินอุ้ยล้อยกยกหน้าเลยครับผมโอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่อุ้ย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 ติดหินครับติดหินติดหินนะไม่ได้ติดหินโอ้ดูทางดิยังขึ้นไปได้อีกยังขึ้นไปได้อีกโอเคป่ะหมายให้สุดเราหยุดที่รถคว่ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดึงเบรกมือดึงเบรกมืออุ้ยเกือบตกเขาตายอุ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วค่อยขึ้นค่อยขึ้นทีละนิดทีละนิดโอเคโอเคบางทีการเร่งเครื่องสุดก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับผมเราต้องค่อยๆเร่งเครื่องนะเฮ้ยชอบเร่งเครื่องเหรอ ไม่พี่ผมไม่ชอบเร่งเครื่องชอบออฟโรดเฉยๆโอ้โหมาแล้วมาแล้วถึงแล้วทุกคนในที่สุดเราก็มาเปิดแมปได้ด้วยครับเย้เรากดตรงไหนเปิดแมปวะเอ้ยมันต้องไปเสาไหนอ่ะมันต้องมาเสานี้หรือเสานู้นหรือเสาไหนเปิดยังเฮ้ยที่เปิดแมปมันอยู่ตรงนี้นี่ไหนอยู่ไหนมันอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวไปเปิดแมปก่อนไม่เปิดแมปแสดงว่าเรามาไม่ถึงจุดหมายปลายทางเพราะฉะนั้นเราต้องไปเปิดเฮ้ยไปโอ้ยกูจะไปถึงมั้ยเนี่ยวันนี้โถเอ้ยเอาสปอนมาใหม่ยังไงภารกิจของเราก็ต้องให้มันเสร็จสิ้นลุล่วงไปได้ด้วยดีเว้ยเราต้องไปให้มันถึงที่หมายให้ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาสปอนมาอีกรอบนึงนะครับโอเคฮะไปเพื่อภารกิจจะได้เสร็จลุล่วงเสร็จลุล่วงเย้ยกล้อโชว์เลยแล้วดูมันยกล้อค้างเลยวะทุกคนเฮ้ยมันยกล้อค้างเลยเอาแล้วโอ้โคตรเท่อะทุกคนเปิดแมปด้วยการยกล้อนี่ครับผมเย้โอ้สุดยอดในที่สุดภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะครับเราขึ้นมาเปิดแมปได้แล้วนะครับโอ้ยเห็นกว้างอยู่นะทุกคนแต่ก็ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่วะตรงนี้มีทางขึ้นมานิดนึงเนี่ยมีทางลงตรงนี้ซึ่งรถเราไม่น่าจะลงได้นะคว่ำก่อนผมว่าคว่ำก่อนแน่นอนเนี่ยครับผมและนี่ก็คือรถตุ๊กๆนะครับหรือว่ารถ3ล้อนะครับในเกม Snow Runner นะครับผมก็ค่อนข้างขับยากมากนะครับผมแนะนำว่าให้ใส่ยางออฟโรดแล้วก็เครื่องดีๆเครื่องแรงๆนะครับไม่งั้นมันวิ่งไม่ออกนะครับผมคันนี้สามารถลากเทเลอร์ได้นะครับผมส่วนใหญ่แล้วก็ไม่มีใครลากหรอกมั้งเพราะว่าขนาดวิ่งธรรมดาก็วิ่งยากแล้วอะไปลากเทเลอร์อีกผมว่าแบบน่าจะยากกว่าเดิมนะโอเคครับผมวันนี้ก็เล่นให้ดูกันเพียงเท่านี้แล้วครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กันหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวผมคลิปโหลดไปให้ด้านล่างนะครับสำหรับรถทุกๆคันนี้นะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยนะครับผมที่สำคัญเลยฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน See
ยูอเกนครับบ๊ายบายลากันด้วยภาพกีฬามันๆตุ๊กๆลงเขายี่หูอ้าวยังไม่ทันลงเขาเลยพลิกคว่ำโชว์แล้วอ้าวยังไม่ทันไปไหนเลยค้างอยู่ยอดเขาโอ้ยตุ๊กๆบ้าแต่ทำให้ฉันดูแย่